หน้าร้อนปีนี้อากาศบ้านเราร้อนระอุกว่าที่ผ่านมาหลายคนจึงมองหาที่เที่ยวคลายร้อนไว้พาลูกหลานมาเที่ยวให้ชำกายกันครั้งนี้จะขอรวบรวม5น้ำตกเย็นชำที่มีน้ำเยอะตลอดปีไว้มาเล่นคลายร้อนกันเริ่มแรกที่น้ำตกพลิ้วตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีถือเป็นน้ำตกยอดนิยมของเมืองจันทน์เพราะเดินทางเข้าถึงได้สะดวกสบายอีกทั้งยังเปี่ยมไปด้วยความงามทางธรรมชาติและมีเรื่องราวเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของไทยโดยรัชกาลที่5ก็เสด็จประพาสมายังน้ำตกแห่งนี้หลายครั้งน้ำตกพลิ้วเกิดจากการไหลทิ้งตัวลงมาจากผาสูงราว20เมตรลงมาสู่แอ่งน้ำใสขนาดใหญ่มีความลึกราว2เมตรเป็นศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวที่มาแหวกว่ายรับความเย็นกับสายน้ำและมาว่ายน้ำเล่นกับปลาพลวงหินหรือปลาพวงตัวสีดำที่เห็นเป็นเงาว่ายนิ่งๆอยู่ในทาน้ำใสคู่กับน้ำตกพลิ้วมาแต่ไหนแต่ไรต่อที่น้ำตกตาโตนที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติตาโตนตำบลนาฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเป็นอุทยานแห่งชาติที่ประกอบไปด้วยภูเขาสลักซับซ้อนมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์น้ำตกตาโตนเป็นน้ำตกงามคู่เมืองชัยภูมิมีความกว้างประมาณ50เมตรสูงประมาณ6เมตรมีสายน้ำตกไหลผ่านแนวหินสู่แอ่งน้ำใหญ่เบื้องล่างท่ามกลางวิวทิวทัศน์อันสวยงามด้านบนเหนือน้ำตกขึ้นไปเป็นทานน้ำตื้นๆแต่กว้างมีหลายจุดสามารถลงเล่นน้ำได้อย่างเพลิดเพลินถัดมาคือน้ำตกไซโยกใหญ่อีกหนึ่งน้ำตกสวยชวนเล่นในเขตอุทยานแห่งชาติไซโยกที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอไซโยกและอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีน้ำตกไซโยกเรียกอีกชื่อว่าน้ำตกเขาโจรเป็นน้ำตกที่ไหลลงจากหน้าผาสู่แม่น้ำแควน้อยมีขนาดใหญ่และมีเพียงชั้นเดียวน้ำตกจะไหลลงแล้วรองรับด้วยหินสลับเป็นชั้นๆความสูงประมาณ8เมตรหากจะชมน้ำตกไซโยกใหญ่ให้สวยงามต้องเดินข้ามสะพานแขวนบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติไซโยกไปยังอีกฝั่งเพื่อชมสายน้ำที่ไหลลงมาอย่างสวยงามและยังมีน้ำตกคลองลานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของอุทยานแห่งชาติคลองลานอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรโดยต้นกำเนิดของน้ำตกจะไหลลงมาจากป่าดิบบนเทือกเขาขุนคลองลานซึ่งมียอดเขาสูงถึง 1,439 เมตรจากระดับน้ำทะเลโดยปกติแล้วนักท่องเที่ยวจะเข้าไปท่องเที่ยวชมทิวทัศน์และเล่นน้ำกันที่แอ่งน้ำเบื้องล่างตัวน้ำตกที่อยู่ไม่ไกลจากที่ทำการอุทยานแต่หากอยากเห็นวิวมุมสูงจากระยะไกลขอแนะนำให้เดินขึ้นมาชมที่จุดชมวิวกิ่วงวงช้างรับรองว่าสวยจับใจแน่นอนปิดท้ายที่น้ำตกโตนงาช้างเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในภาคใต้อยู่ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยความหมายของน้ำตกโตนงาช้างคำว่าโตนเป็นภาษาท้องถิ่นมีความหมายว่าน้ำตกมีด้วยกันทั้งหมด7ชั้นโดยชั้นที่สวยที่สุดจะเป็นชื่อของน้ำตกก็คือชั้นที่3ซึ่งมีสายน้ำตกแยกออกมาลักษณะคล้ายงาช้างอันเป็นที่มาของคำว่าโตนงาช้างซึ่งหมายถึงน้ำตกรูปงาช้างนั่นเองและนี่ก็คือ5น้ำตกเย็นฉ่ำที่มีน้ำให้เล่นได้ตลอดทั้งปีให้ทุกคนได้พาครอบครัวมาเล่นน้ำคลายร้อนกันในหน้าร้อนนี้นั่นเอง